หนึ่งหน้าปกจดไว้หรือเปล่าคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงขอจดหน่อยใครมีจะให้คะแนนเมื่อวานจดไปห้องหนึ่งแล้วห้อง6มีไม่ถึง10คนบอกว่าไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องเขียนนักเรียนไปนักเรียนจะได้รู้ตัวเองว่าเขาคาดหวังว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรและทำอะไรได้บ้างก็มีทั้งหมด20ตัวชี้วัดนักเรียนต้องทำที่แปะเอาไว้นั้นได้หมดนักเรียนก็อ่านไปในห้องว่างแล้วก็ตอบตัวเองว่าหนูทำได้ครบ20ตัวหรือเปล่านะคะมานั่งหัวเราะนะคะเพราะนั้นรวมๆกันนักเรียนต้องทำอะไรได้ในบทเรียนวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อบอกชื่อสถานที่และที่ตั้งในชุมชนวันนี้เราเรียนยังไม่ได้สื่อสารขนาดนั้นมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนว่าคำศัพท์สถานที่ต่างๆมีอะไรบ้างนะคะพร้อมทั้งอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะวันนี้ก็มีศัพท์หนึ่งคำคือคำนี้นะคะคำนี้เมื่อกี้ก็พูดไปเช่นครูบอกว่าชะอำ beach is near my house ชะอำ beach is near my house ครูบอกว่ายังไงคะชายทะเลชะอำอยู่ใกล้บ้านของครูชะอำ beach is in my neighborhood neighborhood แปลว่าละแวกบ้านชะอำ beach ชายทะเลชะอำก็อยู่ในละแวกบ้านของครูนะคะ look at the picture class look at the picture this is วังไกลกังวล schoolimagine that this is วังไกลกังวล school ใช่ไหมคะครูให้สมมติว่านี่คือโรงเรียนวังไกลกังวล what places are in our neighborhood what places are in our neighborhood สถานที่อะไรบ้างที่อยู่ในละแวกแถวที่เราอยู่มีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยLibrary good นั่นเลยอาจจะแต่งว่าอย่างไรครับประโยคแรก Library is in my หรือ our neighborhood ของพวกเราหลายคนใช่ไหมคะลองฝึกแต่งทุกคนค่ะอย่างน้อยพูดได้แล้วสถานที่ก่อนนักเรียนบอกว่าสถานที่คือ Library Library คืออะไรคะห้องสมุดแถวระแวกของเรามีไหมคะห้องสมุดหน้าปากซอยใช่ไหมคะใช่วันนั้นเราเอาสั้นๆก่อน Library ลอง make a sentence แต่งประโยคค่ะA library is in our neighborhood. 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 นะ What else? อะไรคะสถานที่อะไรที่เรียนเห็นตรงนี้ค่ะนักเรียนตรงนี้อะไรคะ Police station. สถานีตำรวจของเรามีไหมคะมีอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอ้ชี้ไปใกล้ๆข้ามถนนไปนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นจะแต่งว่ามีสถานีตำรวจอยู่ในละแวกที่เราอยู่จะบอกว่ายังไงคะ A police station is in our neighborhood again say again พูดอีกครั้งหนึ่งค่ะฝึกค่ะ A police station is in our neighborhood what else hospital แถวนี้มีไหมคะ hospitalไปอีกนิดหนึ่งมีไหมมีของเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอะไรคะถ้าเดินไปก็คงจะถึงนะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็พอได้มอเตอร์ไซค์ไหวไหมคะต้องนั่งเครื่องบินไปไหมคะไม่ต้องแต่งว่ายังไงคะมีโรงพยาบาลอยู่ในละแวกใกล้กับที่เราอยู่นี้ A hospital the hospital is in our neighborhoodครูดูปากบางคนไม่ขยับปากเลยพูดไปหลายประโยคแล้วนั้น hospital ไปแล้วนะคะต่อมาเอาอีกสักอันหนึ่งทางนี้ค่ะ fire station ดูเครื่องหมายดูรถยนต์ก่อนรถอะไรเอ่ยสีแดงๆเนี่ยรถดับเพลิงของเรามีไหมคะมีไม่ต้องตลาดชัดชัยหรอกค่ะข้างๆโรงพักเนี่ยมีไหมตายอยู่ใกล้ๆนะอยู่ตลาดชัดชัยเลยนะเนี่ยข้างตำรวจโรงพักบ้านเราเนี่ยมีตรงนั้นอะจอดแดงคันเบิ่มเลยอ่ะโอ้โหตายอยู่ตลาดชัดชัยไกลจริงๆจะแต่งว่ายังไงคะอะไร fire station is in our neighborhood เห็นไหมอย่างน้อยก็พูดได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งประโยคและใส่สถานที่ลงไปก็มีภาระงานให้ทำอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะ
จะให้คะแนนเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนไม่ได้ให้ไปลอกเว็บไซต์มาส่งให้ไปอ่านคิดวิเคราะห์แล้วเขียนเรื่องใกล้บ้านมาให้ครูดูนะคะเขียนครูอ่านรู้เรื่องครูให้แล้วนะผิดถูกไม่ว่าอะไรมากให้อ่านรู้เรื่องไม่ใช่ว่าอ่านมาแล้วเขียนอะไรมาอ่านไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยก็ลำบากหน่อยโอเควันนี้ศัพท์หนึ่งคำคือคำว่าอะไรเอ่ย neighborhood neighborhood แต่รวมกันเป็น neighborhood again neighborhood againอ้าวอยากฟังเสียงไหมคะอยากฟังเสียงว่าเอ๊ะคำนี้เขาอ่านว่าอย่างไรนะคะฝรั่งเขาอ่านว่าอย่างไรฝรั่งขี้นกอ่านไปแล้วฟังฝรั่งจริงๆอ่านนะคะอ้าวฟังและพูดตามด้วยนะคะ neighborhood 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 อีกครั้งค่ะ neighborhood neighborhood เหมือนกับที่ครูบอกไปไหมคะครูได้ฟังที่นกบอกไปแล้วนะช้าๆ neighbor neighbor รวมกับ hood กลายเป็นneighborhood เขาจะไม่อ่าน neighbor แล้วก็หยุดประโยคหนึ่งแล้วก็พูดเขาจะอ่านติดกันนะคะมี3พยางค์ neighborhood โอเคนะคะ now look at the picture look at the picture and give me the names of the places in the picture ลองบอกชื่อสถานที่ต่างๆหน่อยมีอะไรบ้างดูของตัวเองเลยหนังสือแจกทุกคนแล้วเอาไม่มีมี healthมีโอ้เฮลตี้คลับนะอ้าวไม่ว่าอะไรเฮลตี้คลับค่ะมีเฮลตี้คลับค่ะบุ๊กสโตร์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซับเวย์สเตชันมีคนเดียวค่ะมีนักเรียนคนเดียวสอนคนเดียวโพสต์ออฟฟิศซิตี้เซ็นเตอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตบอกเร็วบอกนักเรียนบอกอย่างนี้ครูก็บอกอย่างนี้ค่ะซิตี้เซ็นเตอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรคะอยากฟังเสียงผู้ชายมากข้างหน้าครูเนี่ยยิ้มค่ะพาร์คอ๋อนี่ผู้ชายนะคะเสียงพาร์คนี่ผู้ชายพาร์คผู้ชายมีอะไรคะเอามีบัสสต็อปนะคะบัสสต็อปด้วยบัสสต็อปด้วยโอเคนักเรียนก็เห็นบ้างครบหรือไม่ครบไม่รู้ไปดูสถานที่ที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วมองหานะคะในหนังสือว่ามีคำศัพท์คำนี้ไหมครูให้ดูตัวอย่างในเมืองไทยนะคะในเมืองไทยมีร้านนี้ชื่อว่า Family Mart โอ้รู้จักดีนะคะ Family Mart นะคะมีร้านนี้ร้านเซเว่นนะคะแต่ภาษาอังกฤษจะเรียกร้านเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมา2 อย่างว่า Convenience Store Convenience Storeพูดช้าๆนะคะแต่ชีวิตจริงไม่ได้พูดช้าๆเอาหาคำนี้ในภาพเมื่อกี้เจอไหมคะเจอเจอแล้วนะคะอยู่เจอยังคะอ๋อนี่เองเมื่อกี้บอกหรือเปล่าคะเมื่อกี้บอกหรือเปล่าอ่านไม่ออกว่าอ่านว่าอะไรเลยไม่ได้บอกคำนี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าอะไรคะ It's open 24 hours a day เปิดตลอดเท่าไหร่คะ24ชั่วโมงเราจะไม่เรียกว่าร้าน 7-Eleven เจอร้าน Family Mart เราก็จะไม่เรียกว่า 7-Eleven ภาษาไทยเราจะเรียกร้านเหล่านี้ว่าร้านสะอะไรขึ้นสะแบงหน้าสะดวกซื้อถูกต้องภาษาไทย Convenience Store เรียกว่าร้านสะดวกซื้อไม่ได้มีเฉพาะ2ยี่ห้อนี้มีอีกตั้งหลายยี่ห้อใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเปิดนะ AM PM24 hours a day it opens 24 hours a day เปิด24ชั่วโมงเลยเราจะเรียกร้านนี้ว่า convenience store is there a convenience store near in your neighborhood is there a convenience store in your neighborhood มีไหมคะมีใกล้ๆบ้านที่พอจะไปได้อะปื้ดไปได้ถ้ามีจะตอบว่าไงคะครูถามว่า is there a convenience storeIn your neighborhood ทบอันนี้ลิงก์กับเชื่อมโยงกับยูนิตเก่าเลยนะขึ้นตัวที่ is there ถ้ามีจะตอบว่าไงคะถ้ามี yes ดีมาก yes อะไรคะ yes there is good ถ้าไม่มีแล้วคะจะตอบว่ายังไง no no there isn't no there isn't a convenience store in my neighborhood ไม่มีใช่ไหมถ้ามีก็จะตอบว่า there is a
convenience store in my neighborhood เห็นไหมคะได้ฝึกประโยคได้ฝึกพูดแล้วนั้นจำไว้นะวันนี้ได้อะไรบ้างตัวอย่างประโยคจดไปเองว่าจะพูดยังไงถามว่าเอาไปใช้ในภาระงานได้ไหมใช้ได้เลยวันนี้เริ่มแล้วนะคะนั้นสอนไปบอกอะไรพยายามกลับไปแต่งแล้วอย่าเอามารวบรวมเป็นข้อมูลของตัวเอง This is subway station subway station เดาสิคะ station สถานีอะไรสักอย่างเอาดูรูปโอ้สถานีรถไฟนะโอ้มีต่อใต้ดินด้วยเพราะว่าหาสับมานะคะ It is a railwayThat runs under the ground and runs under the ground. Runs คืออะไรคะ Wing under the ground ใต้ดินใต้ดินวิ่งอยู่ใต้ดินนั้น subway station ก็คือรถไฟใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินประมาณนั้น Is there a subway station in your neighborhood? Is there a subway station in your neighborhood? มีไหมคะก็ต้องตอบเหมือนกันทุกคนว่าอะไรคะ No there isn't ถ้าตอบเป็นประโยคปฏิเสธเฉยๆจะตอบว่าอะไรคะไม่มี there อะไรคะ there isn't อะไร a subway station in my neighborhood สถานีรถไฟใต้ดินถ้า subway ก็คือรถไฟใต้ดินนะคะรถไฟใต้ดินได้ศัพท์อีกคำหนึ่งแล้วอ่านยากไหมคะไม่ยาก sub ก็ sub แหละWAY ก็เวแหละรวมก็เป็นฝรั่งก็เป็น subway station next picture guess what is it ต้องเดาสิว่ามันคืออะไร supermarket very good what is a supermarket มันคืออะไรคะ supermarket เนี่ย is a place to go shopping is a place to go shopping about what shopping อะไรคะ cosmetics เครื่องสำอางใช่หรือเปล่าทูบเทียนเครื่องเรียน supermarket ก็คือตลาดที่มีของขายมากมายใช่ไหมคะ you can buy a lot of things there ใช่ไหมคะ for example อะไรบ้างคะ